itu. อ๋อก็แเมลยวโอเคอันนี้20ข้อแล้วเอไปอีกนิดนึงเนาะมาเนี่ยขนาดครูเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอ่านแล้วก็ทำขนาดนี้ครูยังเหนื่อยเลยเนาะเด็กมีเวลาเท่าไหร่นะ1 ชั่วโมงครึ่งปะใช่ไหมขอดูเวลาอ๋อกี่โมง2 ชั่วโมง8.30ถึง10.30เออนานเหมือนกันนะ2 ชั่วโมงดีเนาะเด็กมีสมาธิครูเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นต้องทำอย่างอื่นไปด้วยคือแบบทำข้อส่งข้อสอบอะไรเงี้ยนั่งแบบโอ้2 ชั่วโมงนี้แบบเริ่มไม่ไหวละโอเคมาดู21โครงการใหม่ของกระทรวงพม.พม.เดี๋ยวเขาบอกเองในข้อความต่อไปนี้เน้นแนวคิดใดเน้นแนวคิดตามข้อใดอันนี้คือในข้อสอบที่โอนอเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถขีดอะไรได้หมดเลยนะโอเคเขียนแบบเนี้ยเพื่อให้เราเน้นว่ามันเป็นอย่างนี้นะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผม.เร่งหานวัตกรรมหลายรูปแบบจัดโครงการใหม่ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในยุคนี้เริ่มจากค้นหาคนที่ลำบากยากจนแล้วจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้คนไร้ที่พึ่งฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นยืนบนลำแข้งของตัวเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุดก็จะเป็นเส้นทางการสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นเหตุให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งพอทำเน้นแนวคิดใดเพิ่มพูนรายได้นะหนึ่งหาคนยากจนจัดโครงจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจัดหาที่พักฝึกอาชีพนะยืนบนลำแข้งได้แล้วก็ลดความการเหลื่อมล้ำนะดังนั้นมันคืออะไรเพิ่มพูนรายได้หรือเปล่าก็ใช่ส่วนหนึ่งมันเป็นตัวสต่วอนบหนึ่งสเป็นาสัดมส่วนค่ะใช่สอันานีม้ก็คือเดี๋ยวอันนี้ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนด้วยนะก็เป็นรวมก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแหละจะมาใช่ไหมโอเคสร้างความมั่นคงในสังคมมันก็ยังไม่มั่นคงหรอกงั้นมันหาก่อนหาคนยากจนก่อนจริงๆไม่ต้องหาเต็มไปหมด ส่วนเท่าเทียมนี่มันอีกไกลอ่ะมันไม่มีนะแล้วเราก็พูดถึงทางสังคมไม่ได้ทางเศรษฐกิจเนาะเนี่ยเขาพูดถึงสังคมสังคมหมายความว่าเราก็จะมองว่าคนอื่นไม่ได้ด้อยไปกว่าเราในเชิงแต่ถ้าเงินเนี่ยทางเศรษฐกิจมันคือเน้นที่การเงินเลยนะมันก็ไม่สามารถเท่าเทียมได้อยู่แล้วโอเค21ต่อไปเย้มาสู่อันนี้22อันนี้เขาบอกข้อละ1.40คะแนนโอ้39ข้อโอเคตลาดดีเนาะ ให้คะแนนแบบนี้โอเคข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจถุงผ้ารักโลกทำด้วยผ้าดิบมีหลายขนาดหลายสีด้านข้างขยายกว้างทำให้ใส่ของจุได้จุอันนี้โน้มน้าวไหมก็มีนไมะ่มคีะตรงไหนมีไม่มีสิเพราะว่าใส่ของได้มันก็เป็นอันนี้คือ property ของเขาอยู่แล้วใช่ใช้คำ property ก็คือคุณสมโอบัติ้ยของมันแมวขึ้นโต๊ะจิ้วลงไปโอเคจิ้วลอังนนี้ไปเป็นไปอ่ะโอ้ยปวดนะโอเคได้แล้วค่ะโอเคไปแล้วอันนี้ได้เนาะอันนี้ไม่น่าจะโน้มน้าวยังไม่โน้มน้าวไม้สังเคราะห์ของเราทําความสะอาดง่ายราคาสุดคุ้มกันน้ํากันปลวกอายุใช้งานการใช้งานกว่า20 ปีอันนี้ก็บอกคุณสมบคั่ติะเหมือนกันแน่แต่นอนมันไงมันง่ายมันคุ้มอย่างเงี้ยนะโอเคพอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเริ่มจะดึงดูดละถูกไหมต่อมาเจลล้างมือผลิตในประเทศมีแอลกอฮอล์73%ฆ่าเชื้อโรคได้99.99%นะเดี๋โยหวนี้ละการสอบก็ไม่ต้องล้างน้ำแห้งเร็วไม่เหนื่อยไม่เหนียว โอเคพวกลักษณะอย่างเงี้ยคุณสมบัติแบบเนี้ยถือว่าโน้มน้าวเนาะใช่ไหมมา
โน้มน้าวแบบเกินจริงด้วยซ้ำไปให้แต่เจลล้างมือมันก็99.99%ต่อมาสำนักงานบริการผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีพนักงานแบบไปเช้าเย็นกลับหรือเต็มเวลาติดต่อที่ก็คืออันนี้มันไม่เชิงโน้มน้าวแต่เพียงแค่เราบอกว่าเรามีอะไรแล้วก็ถ้าคนสนใจก็ติดต่อมา095โอเคต่อมาก็ติดต่อก็ให้ติดต่อเนี่ยเนี่ยจะโน้มน้าวต่อมาเชิญเที่ยวเชิญตั้งแต่แรกละเชิญเที่ยวงานแฟร์ที่มีสัตว์เลี้ยงมากที่สุดรวมทั้งสัตว์แปลกใหม่จำหน่ายอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงมีกิจกรรมสนุกที่ให้ร่วมลุ้นรางวัลกันทั่วหน้าโอเคตอบ1ถุงผ้ารักโลกใช่ไหมโอเคถุงผ้ารักโลกซึ่งอันเนี้ยบอกแค่ลักษณะมันทั่วไปว่ามันเป็นยังไงเฉยๆแล้วทำไงอ่ะแล้วอันแล้วไงอ่ะเนี่ยประโยคเนี้ยคือปัญญาประมาณว่าแล้วไงจะให้ฉันซื้อหรอหรือว่าไงแค่บอกเฉยๆว่าถุงผ้านี้มีอะไรเฉยๆเนาะโอเคต่อมา23เฮ้ยอันนี้แอบยากเนี่ยแต่ก่อนข้อสอบ my god what is this แต่ก่อนนี่คือป .6 เลยนะม .6 ทำข้อสอบม.ปลายเท่านั้นนะที่จะมีแบบนี้แต่ตอนนี้แบบถามตั้งแต่ม.ป .6 แล้วลูกฮัลโหลอยู่ค่ะยังอยู่ตั้งหนึ่งโทรศัพท์มาโอเคโอเคจ้าโอเคพึ่งใช้ไข่พึ่งใช้ไข่พึ่งในการสร้างรังนะพึ่งใช้ไข่พึ่งในการสร้างรังการผลิตไข่พึ่งแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมากพึ่งสร้างหลอดรวงเป็นรูมเดี๋ยวเพิ่งสร้างหลอดรวงเป็นรูปหกเว้ยอะไรเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างได้เป็นอย่างดีอะไรเป็นข้อสนับสนุนอันนี้ต้องการบอกว่าอะไรเพิ่งใช้ไข่พึ่งในการสร้างรังการผลิตไข่พึ่งแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมากการผลิตไข่พึ่งใช้พลังงานมากทีนี้เพิ่งสร้างหลอดรวงเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วไอ้การสร้างเป็นหกเหลี่ยมก็คือช่วยประหยัดพลังงานไอ้พลังงานตัวนี้ใช้พลังงานตัวนี้หรือเปล่าอันนี้คือข้อที่งงนิดนึงเพราะว่ามันใช้พลังงานมากก็คือพลังงานของผึ้งเหรอพอมันเป็นหกเหลี่ยมอ๋อโอเคก็คือมันก็สื่อแค่ตรงนี้ทีละด้านอย่างเงี้ยหรือเปล่างั้นแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโอเคมันก็ประหยัดได้ทำไมมันถึงประหยัดอย่างนี้โอเคอ่ะสรุปอย่างข้อสรุปมันคืออะไรช่วยใช่ไหมช่วยผลัดประหยัดพลังงานอะไรวะอะไรอันนี้ยากจริง อันนี้ยากจริงไข่ผึ้งสร้างรังแต่ละครั้งใช้พลังงานไข่คือเดิมก็คือไข่ผึ้งนำไปสู่อะไรนำไปสู่สร้างรังซึ่งสร้างรังก็คือใช้พลังงานทีนี้ประหยัดพลังงานก็คือสร้างด้วยทรงหกเหลี่ยมอะไรสนับสนุนอะไรหนูตอบอะไรเนี่ยหนูตอบ4ค่ะตอบ4สนับสนุนสรุปสนับสนุนสนับสนุนแปลว่าอันนี้หนูมองว่าตัวนี้พึ่งตัวนี้ไปสนับสนุนข้อสรุปคือตรงกลางแต่ละครั้งมันต้องใช้พลังงานมากถูกไหมแล้วก็ช่วยผลักประหยัดพลังงานตัวนี้คือข้อสนับสนุนซึ่งอันนี้คือคนเป็นสนับสนุนสรุปข้อสรุปมันอยู่ตรงนี้มันใช้หกเหลี่ยมเพื่อช่วยประหยัดพลังงานโอเคมันต้องเป็นสนับสนุนสรุปยากอันนี้ข้อนี้ยากมากยากเกินไปสำหรับป .6 ป่ะคือถ้าเป็นม .6
ที่เขาทำข้อสอบ TGAT เนี่ยนะมันจะมีคําที่มันระบุเลยว่าตัวเนี้ยมันจะนำไปสู่คำนี้นึกออกปะแต่เนี้ยยากตรงที่เราไม่สามารถสังเกตได้จากคำเลยนะถูกไหมเพราะอย่างเนี้ยจะช่วยประหยัดได้เป็นอย่างนี้คืออันนี้เป็นผลของการทำสิ่งนี้อย่างตัวอย่างของประโยคไหนดีอ่ะนี่อย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยเริ่มจากอะไรถูกไหมนำไปสู่อะไรแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำชัดเจนว่านี่คือเหตุนี่คือสิ่งที่แบบสนับสนุนไปสู่อะไรแล้วทำสิ่งเนี้ยนะโอเคจากอันนี้ไปสู่อันเนี้ยมันจะเป็นสนับสนุนไปสรุปคีย์เวิร์ดมันจะมีแบบนี้เลยถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคือพอเป็นข้อสอบระดับป .6 งองแบบเนี้ยคือยากมากคือมันเป็นระดับการวัดชาวที่ลึกพอสมควรนะเขาเรียกว่า cognitive เนี่ยก็คือความรู้ของหนูที่บางทีเราก็รู้เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้ได้ยังไงนะ เขาเรียกว่า philology คือไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงหนูตอบได้ไงวะอย่างเงี้ยนะนี่แหละมันก็เลยจะไม่ชัดขนาดที่สามารถบอกได้เลยด้วยคำโอเค anyway มันประมาณนี้ต่อมาการแสดงทัศนะแปลว่าอะไรทัศนะแปลว่าความคิดเห็นถูกไหมดังนั้นในข้อสอบในข้อเนี่ยมันจะมีข้อเท็จจริงข้อความทั้งหลายข้อมันจะมีความข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเราต้องแยกให้ออกระหว่าง fact กับ comment คือบางทีเขาเรียก topic and comment นะ fact แล้วก็ comment ทีนี้ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นอนุภาคอันนี้เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมเป็นอนุภาคเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นข้อเท็จจริงหมดเลยถูกไหมถูกอันนี้เป็น fact นะสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นโรงผลิตไฟฟ้าไฟไหม้ป่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงถูกไหมถูกประมาณอันนี้กรุงเทพมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีตึกสูงรายล้อมทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ง่ายก็จริงอีกนะองค์การอนามัยโลกประกาศเตือนให้ระวังฝุ่น PM 2.5 เพราะมีขนาดเล็กมากสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและหลอดเลือดได้ง่ายอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกถูกไหมต่อมามาสรุปฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นพิษต่อสุขภาพควรเนี่ยคีย์เวิร์ดมันจะต้องมีอย่างเงี้ยควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยชนิดN95 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เนี่ยมันควรป้องกันซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้เป็นข้อคิดเห็นถูกไหมโอเคดังนั้นข้อนี้ตอบอายุแดง5โอเคถูกไหมถูกโอเคเดนต่อไปประโยชน์เอาประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้โครงการปล่อยยุงปรับแต่งพันธุกรรมของรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาที่จะปล่อยยุงตัวผู้จำนวน2จำนวน750ล้านตัวสู่ธรรมชาติเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียละบางทีก็อ่านละหรือเป็นต้นก็ได้ละซึ่งปี2563ในพื้นที่รัฐฟลอริดาพบผู้ป่วยมากกว่า50รายค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ในระยะยาวก็จะถูกกว่างบประมาณการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ส่วนใหญ่เป็นการฉีดพ่นสารเคมีเฉลี่ยมากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีโครงการปล่อยยุงปรับแต่งพันธุกรรมดังกล่าวแม้จะเป็นประโยชน์แต่เป็นการบิดเบือนวิถีธรรมชาติและยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าจะไม่กระทบระบบนิเวศนอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยุงได้นะอันนี้การปรับแต่งพันธุกรรมเนี่ยเขาก็พยายามใช้การกำจัดโดยชีวภาพเนี่ยนะใช่ไหมก็คือในเมื่อยุงมันเป็นพาหะนำโรคก็เปลี่ยนมันไม่ให้แพร่ใช่ไหมแล้วแพร่พอออกมาตั้ง750ล้านตัวแบบโอ้โหแล้วนี้เป็นไงเนี่ยโอเ
โอเคอันนี้เขาถามว่าประเด็นโต้แย้งประเด็นโต้แย้งในข้อความใช่ไหมในข้อความไม่ใช่เราจะแย้งถ้าเราจะแย้งเราจะแย้งว่าอะไรใช่ไหมซึ่งมันก็ชัดเจนเลยแต่มีการบิดเบือนวิถีธรรมชาติและยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าไม่กระทบระบบนิเวศโอเคนะมันถูกกว่างบประมาณโอเคมาการปรับแต่งพันธุกรรมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอันนี้เขาไม่บอกนะยังไม่บอกว่าจริงหรือเนี่ยเขายังไม่บอกต่อมาโครงการปล่อยยุงปรับแต่งพันธุกรรมใช้งบประมาณน้อยกว่าการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจริงหรืออันนี้เรื่องของงบประมาณมันชัดเจนอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ขัดแย้งมันไม่ใช่โต้แย้งการปล่อยยุงปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเหมาะสมหรือไม่อันนี้เหมาะสมหรือไม่เนี่ยข้อเนี้ยมันทํามันเป็นคําถามได้โอเคต่อมาการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามแบบเดิมมีอันตรายน้อยกว่าการปล่อยยุงปรับแต่งพันธุกรรมหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงความอันตรายเนี่ยแล้วก็มันเป็นการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์คือถ้ากําจัดแหล่งอันนี้คือต้นเหตุอยู่แล้วนะมันไม่น่าจะอะไรแต่ปัญหาเรากำจัดพวกนี้ไม่ได้นั่นแหละเราเลยต้องมาปล่อยยุงผัดแบบแต่งพันธุกรรมต่อมาข้อ5การลดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆด้วยการพ่นสารเคมีเพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเหมาะสมหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องพ่นสารเคมีนะยังไงมันก็ไม่เหมาะสมแล้วอยู่แล้วเขาต้องไปหาวิธีอื่นใช่ไหมดังนั้นจึงตอบอะไรข้อ3เกเยต่อไปข้อใดเป็นพรรณนาโวหารจำได้ไหมวันก่อนพูดถึงการพรรณนาเนาะบรรยายก็คือเล่าไปเฉยๆถูกไหมบรรยายแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า descriptive เนี่ยนะ descriptive ทั้งคู่นะลักษณะเนี่ยมันเป็นภาษาแบบเชิงบรรยาย descriptive descriptive feature เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันได้ทั้งคู่นะเป็นทั้งพรรณนาแล้วบอกและบรรยายหนูใช้อะไรดี descriptive เวลาแบบทำงานเขียนของครูเหมือนกันก็จะเป็น descriptive เนี่ยมันได้ทั้งคู่ต่อมาพรรณนาต้องมีลักษณะที่แบบเปรียบเทียบเหมือนเมื่อกี้นะที่เป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็มันจะเสริมความมันจะเสริมคําเปรียบเทียบเข้าไปหรือความคิดเห็นเพิ่มเข้าไปพรรณนาด้วยแล้วก็ใช้ภาษาที่วิจิตรโดยที่ปกติเราไม่ใช้โอเคนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตัดถนนอย่างตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2404พระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงอย่างเงี้ยก็เป็นแฟกต์ถูกไหมนี่เป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงนะต่อมาซึ่งก็ไม่ใช่การพรรณนาอะไรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ร่วมกันตัดถนนหลายสายเพื่อประโยชน์ทั้งการสัญจรและการพาณิชย์ก็ถูกก็เป็นแฟกต์เหมือนเดิมนะเมื่อมีถนนหนทางเพื่อการสัญจรแล้วการสร้างตึกแถวจึงเกิดขึ้นสองฟากถนนนะอย่างเงี้ยเวลาที่ข้อพิจารณาเรื่องของเหตุผลข้อสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสนับสนุนแล้วก็กดทําให้เกิดอันเนี้ยเป็นผลถูกไหมมันเป็นข้อสรุปเนี่ยข้อสอบถึงบอกว่าข้อสอบป.6ทำไมยากจังโอเคต่อมาในเวลากลางคืนความสว่างตามท้องถนนมาจากตะเกียงน้ำมันซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นไฟแก๊สในเวลากลางคืนความสว่างตามท้องถนนมาซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงเนาะใช่ไหมอันนี้ข้อเท็จจริงต่อมากรุงเทพยามราตรีในยุคที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้สว่างสวัยราวกับง่ายๆการเปรียบเทียบราวกับกลางวันเชื้อเชิญให้ผู้คนออกมาเที่ยวเล่นอย่างสำราญใจนะซึ่งกรุงเทพมันเชื้อเชิญตัวมันเองได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนคนนะเป็นการเอาเมืองมาเป็นคนเขาเรียกว่าบุคคลวัตนะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของพรรณนาตอบข้อ5โอเคเย่ต่อไปอันนี้ถามว่าอธิบายแบบใดเนี่ย flash mob ฮัลโหลยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอ่าเดี๋ยว
เที่ยงโอเคฟลัชม็อบเริ่มต้นในประเทศตะวันตกคำนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า flash mob โดยเป็นม็อบฉับพลันมักใช้เพื่อเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนอย่างฉับพลันดำรงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วสลายตัวไปเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในต่างประเทศจัดตั้งเพื่อแสดงออกทางศิลปะเพื่อแสดงความคิดล้อเลียนเพื่อให้มีผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของผู้พบเห็นในประเทศไทยปัจจุบันนำคำนี้มาใช้ด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์การโฆษณาและทางการเมืองอย่างม็อบฉับพลันเป็นการรวมตัวของคนเยาว์ฉับพลันดำรงอยู่ต้องแฟลชม็อบปัจจุบันนี้เราเอามาใช้อยู่นะมันมีอยู่ที่รวมตัวสีส้มแล้วปึ๊บแล้วก็สลายตัวไปอย่างรวดเร็ว นะแต่มันเน้นเพื่อศิลปะแต่ความคิดล้อเลียนนะเป็นยังไงอธิบายแบบไหนหนึ่งอันนี้ถือว่าบอกที่มาเนาะแล้วก็นิยามเนาะนิยามคือความหมายของมันเนี่ยนิยามแปลว่าความหมายสิ่งที่พาไปเนี่ยสิ่งที่พาไปสิ่งที่วางลงมาความหมายนิยามเหมือนคำว่า define นะนิยามแป๊บนึงนะคะครูครับกลับมาแล้วค่ะโอเคอันนี้ลองดูนะชี้แจงตามลำดับขั้นมันไม่มีขั้นของมันเนาะมันไม่มีขั้นว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าชี้แจงลำดับขั้นมักจะเป็นพวกกรรมวิธีในการทำอะไรสักอย่างปรุงอาหารอะไรทั้งหลายแหละเนาะส่วนที่มามีที่มาอันนี้โอเคบอกที่มาของคำใช่แต่มันไม่ใช่สาเหตุเนาะแล้วใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่างตัวอย่างมีไหมเช่นในต่างประเทศเนี่ยมีตัวอย่างเนาะแล้วก็อันนี้นิยามแล้วก็บอกแนวทางปฏิบัติคือมันนิยามใช่บอกความหมายมันใช่แต่มันบอกแนวทางปฏิบัติไหมว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางนะมันเป็นว่าเขาใช้ทำอะไรใช้เพื่ออะไรถูกไหมมันคือวัตถุประสงค์อ่ะเนี่ยต่อมากล่าวซ้ำด้วยช่องคำแปลกออกไปไม่เกี่ยวไม่ใช่ใช้ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันมันไม่ใช่เรื่องของสาเหตุผลลัพธ์มันคือกำลังอธิบายว่าสิ่งนี้คืออะไรนะดังนั้นอันนี้มันผิดตรงที่บอกแนวทางดังนั้นตอบใช้ตัวอย่างเนาะอย่างเช่นอันนี้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยเราเอาคำนี้มาใช้ทางการนี้นะก็คือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างในสังคมเลยตอบข้อ2โอเคต่อไปเรียงลำดับคุณชอบแบบนี้นะแต่ภาษาอังกฤษจะง่ายกว่านี้มากภาษาไทยมันเป็นภาษาที่แบบมันนั่นแหละก็ความกำกวมและเลื่อนไหลได้เนาะดูดีกระชังขนาด5คูณ6เมตรลึก 2.5 เมตรจะสร้างจะเลี้ยงลูกปลาได้ 1,000 ตัวการเลี้ยงปลาแรดในกระชังเริ่มจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาปลาแรดต้องใช้เวลาเลี้ยง1ปี6เดือนจึงจะจับขายได้ลูกปลาแรดเมื่อมีขนาด 5-10 เซนติเมตรจะนำไปเลี้ยงในกระชังอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปลาคือพืชผักผลไม้สุกและอาหารเม็ดอะไรน่าจะเป็นข้อหนึ่งดีอันและอันนั้นเรียงข้อสองก่อนแน่นอนใช่ไหมสองน่าจะเป็นอันแรกต่อมาเพราะมันกล่าวรวมๆเริ่มจากการเพาะขยายในกระชังเริ่มจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาทีนี้เพาะขยายพันธุ์ปลามันไปไหนต่อขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องเป็นลูกก่อนใช่ไหมใช่ไหมลูกปลาจะมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีขนาดเท่านี้ห้าไปการเลี้ยงปลาแรกเริ่มจากเพาะขยายพันธุ์ปลาเพาะปุ๊บมีลูกแล้วไง
มีลูกเสร็จแล้วนําไปเลี้ยงในกระชังพอจะเลี้ยงในกระชังก็ต้องดูต้องเตรียมกระชังว่ากระชังมันขนาดเท่าไหร่เนี่ยจะเลี้ยงได้เท่าไหร่โอเคไหมต่อมาไปไหนอีกแล้วก็เลี้ยงด้วยอะไรถูกไหมเลี้ยงด้วยอาหารอะไรสุดท้ายก็สรุปจับขายได้โอเคไปเรียบร้อยไหมก็เลยตอบข้อสองไหมค่ะถูกต้องยี่สิบเก้าข้อใดเป็นประเด็นเนื้อเรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่องยาเสพติดพิษภัยสังคมไทยไม่จำเป็นในการเขียนเรียงความอันนี้เวลาเขียนเรียงความเราควรลิสต์ว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างเนี่ยประมาณนี้ประเภทยาเสพติดนะประเภทยาเสพติดซึ่งเราก็อาจจะแบบชนิดร้ายแรงชนิดเบาบางชนิดแบบไม่ร้ายแรงพวกเหล้าบุหรี่แบบนี้เป็นต้นแต่มันก็มีผลกระทบนะใช่ไหมน่าจะต้องพูดถึงผลกระทบเนาะสาเหตุของปัญหายาเสพติดแหล่งผลิตยาเสพติดของโลกคือเราไม่รู้ได้อะจริงๆนะแหล่งที่สำคัญมันก็เหมือนมีอยู่ทุกมุมโลกแหละนะใช่ไหมแล้วเพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่ล่อแหลมนะเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟตันบอกไปปุ๊บแล้วแบบโดนโจมตีเลยอ่ะนะอันนี้ทัวลงแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นกับชีวิตเลยก็ได้นะอันนี้รุนแรงแหล่งผลิตยาเสพติดของโลกนะเลยตอบข้อ4เนาะโอเคกูก็สาเหตุผลกระทบต้องมีประเภทต้องมีมาตรการป้องกันโอเคส่วนแหล่งเนี่ยมันจริงๆมันทั่วๆไปแล้วเราก็ไม่รู้ได้จริงว่าตกลงมันผลิตที่ไหนกันแน่โอเคแต่มันคือประเภทเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละแล้วมันก็ลักลอบขนส่งมาถูกไหมข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาเหมาะสมกับรายงานเชิงวิชาการรายงานเชิงวิชาการเนี่ยมันจะใช้ภาษากึ่งทางการนะเดี๋ยวครูจะเช็คครูจะบอกว่าภาษากึ่งทางการที่ว่าเนี่ยมันจะมีคำอะไรที่โผล่มาไม่ได้นะถ้าอันนี้ปุ๊บต้องเปลี่ยนเป็นคำนี้การจะปลูกผักอะไรควรการจะปลูกผักอะไรขายควรเช็คอ่ะหนึ่งวิธีนะคือการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่คำทับศัพท์โอเคที่เรามีภาษาไทยของเราใช้อยู่แล้วโอเคไหมถ้าเรามีใช้อยู่แล้วให้ใช้คำไทยโอเคแต่ถ้าแบบอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต้องเป็นอินเทอร์เน็ตโอเคไหมมันไม่ผิดแต่ทีเนี้ยหนึ่งไม่ใช้คำภาษาต่างประเทศนะหลักการแรกนะไม่ใช้คำภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษนะซึ่งส่วนใหญ่เราเป็นอังกฤษนั่นแหละนะเพราะว่าต่างประเทศอื่นๆมันเราเอามาใช้จนกลายเป็นภาษาเราไปแล้วนะโดยเฉพาะอังกฤษนะที่มีคำไทยใช้แทนนะที่มีคำไทยใช้แทนเช่นถ้าพอบอกแบบนี้บางคนก็จะแย้งว่าอ่ะสมมุติว่าคำว่าข้าพเจ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าพเจ้าคำไทยไหมชื่อคำไทยหรือข้าเดี๋ยวข้าพระพุทธเจ้าสมมุติเนี้ยใช้แทนหรืออาตมาอาตมาอย่างเงี้ยใช้ไอไม่ได้ใช้ชั้นไม่ได้ถูกไหมเพราะมันไม่ได้แทนกันได้สักทีเดียวต่อมาอาตมามันบาลีไงสองก็คือจะไม่มีพวกคำแบบก็เดี๋ยวให้ดูจะได้รู้ว่าช่วงที่เราปลูกมีเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนที่คนชอบซื้ออ่ะชอบอันนี้โน้ตไว้ก่อนยังไม่ระบุถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นขายดีก็อย่าซื้อไปปลูกตามกันนะโอเคเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าผักชนิดนั้นก็จะออกมาก็จะเนี่ยไม่เสมอไปนะก็จะออกมามากจนล้นตลาดนอกจากนี้ควรปลูกผักอย่างน้อย3ชนิดเพื่อลดการความเสี่ยงในการขาดทุนข้อนี้จะได้รู้ว่าเราปลูกเดี๋ยวช่วงที่เราปลูกมีเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนต้องเป็นอะไรคำนี้ต้องเป็นคำว่าใดแล้วก็ชอบ
คนชอบซื้อชอบซื้อนี่ก้ำกึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้มีบางกรณีต้องนิยมเนี่ยต้องเปลี่ยนคําว่านิยมอันนี้ภาษาจะสูงขึ้นนะอันนี้เปลี่ยนเป็นชนิดใดบ้างเนี่ยต้องเป็นคําว่าใดบ้างเนาะคือบางทีก็เปลี่ยนโดยที่จริงๆครูก็ไม่รู้ว่าอุ๊บ sorry อีกแล้วเนี่ย is wrong อันนี้หน้าจอยังอยู่ไหมครับเช stop sharing เย่โอเคไม่ใช่กดผิด close window โอเคก็อันนี้ขึ้นมายังหน้าจอขึ้นมายังขึ้นมาแล้วนะเห็นยังสองพวกคำว่าคำเราเรียกอะไรพวกคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะคำระดับกันเองอ่ะคำที่ใช้คำระดับภาษากันเองนะที่เป็นพื้นฐานพวกไหนไหนควรเปลี่ยนเป็นคำนี้ควรเปลี่ยนเป็นใดชอบควรเปลี่ยนเป็นนิยมนะนิยมซื้อซึ่งอันเนี้ยครูก้ำกึ่งมันคือกึ่งทางการได้อันเนี้ยถ้าจะใช้แบบภาษาเชิงวิชาการครูอนุโลมข้อนี้ได้แต่มันก็ไม่ได้ถูกเป๊ะทั้งหมดทีนี้ถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นขายดีก็อย่าซื้อไปตามๆกันอันนึงก็คือที่เป็นกันเองได้แก่พวกคำซ้ำบางคำไม่ได้ใช้ได้ยถ้าจะมีก็แค่คำว่าต่างๆยกเว้นพวกคำว่าต่างๆเป็นต้นนะต่างๆนานาใช่ไหมส่วนอันนี้ปลูกตามๆกันก็ปลูกตามกันเฉยๆไม่ต้องปลูกตามๆกันไอ้คำว่าก็เนี่ยก็อาจจะใช้ได้บ้างบางกรณีเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าผักชนิดนั้นก็จะออกมาจนถึงตลาดแสดงว่าพาราไดม์หรือแนวคิดของคนเนี่ยนับคำว่าก็เนี่ยเป็นคำที่ไม่เป็นเชิงวิชาการเพราะบางคนเขานับเขาไม่นับเขาคิดว่ามันใช้ได้นะนอกจากนี้ควรปลูกอย่างน้อยสามชนิดเพื่อลดอันนี้ไม่มีอันนี้ถูกต้องไม่มีคำที่แบบสะดุดนะว่าเป็นภาษาระดับทางการระดับกันเองหรือเปล่าโอเคเลยตอบข้อไหน5เนาะโอเคนะถูกต้องอ่ะได้เท่านี้วันนี้เย่เที่ยงพอดีคนอื่นไปกินหมดแล้วครูอยู่มหาลัยสงฆ์ไงเขาไปฉันเพลน เออนั่นแหละ